ง่ายหมองไม้ครับผมพี่น้องเอ้ยเล่นกันจนง่อมครับเบิ่งครับว่าเป็นยังไงครับน้ำบกไหลเติบครับพอดีอยากเปลี่ยนน้ำนั่นแล้วก็อยากให้แม่จิ้งมาสูบอยู่นี้เล่าอยากได้น้ำใต้เขาเล่าพอดีสูบซะสวนเกษตรครับผมสวนเกษตรพ่อเพียงของบ้านน้องครับการให้สูบน้ำห้วยนี่ย่านปลารับแนวครับผมก็เลยให้เล่ามาสูบอยู่นี้ใต้เขาของแม่จิ้งครับอยากหูเพื่อนครับผมมาปลาอย่างก็อยู่ในสาครับลงไปไล่เติบแล้วครับผมครับผมพี่น้องพอดีสูบน้ำสะใหญ่สองสามเถื่อแล้วครับผมเจ้าหน้ากระสีใหญ่อีกสูบใส่เขาให้ไปใส่ซิงครับผมพอดีนำหวยมันมีน้ำเนาะครับเนาะนะครับโอ้ครับพ่อห้องป่าของพรครับเป็นหนองเมื่อยยิ่งฝนที่ตกมาสัมปูนี่ว่าสิจูบมันจะจับปลาได้หมดแล้วครับผมอยากรู้ว่าเป็นปลาอย่างในสระนะครับผมแม่มันแข็งมันยังหนอกผมกับหูกันมันบ่อนแห้งผมบอกขาลงนะครับสานี่มันเป็นดินดูดนั่นแหละแรงแน่พี่น้องเลยแรงจนแปลงคักแรงแน่โอ้เห็นงานยังกับอะไรครับผมว่าสิออกนะถ่ายคลิปถ่ายยังกับโอ้ยากแห้งพี่น้องเลยวันไปพี่น้องไปเดี๋ยวไปเอารถก่อนครับโอ้ยครับพี่น้องเลยใครในเทศงานในห่มแล้วครับผมอากาศธรรมชาติแอร์เย็นอยู่ในห้องแอร์ซะแท้ๆเนี่ยอยู่บ่ได้ได้ครับผมพี่น้องทุกผู้ท่านโอ้หน่วยโดกแห้งเนาะครับน้องโอ้สงสัยสิถือเหล็กเก่าๆครับผมเก่าๆครับผมฝนสิตกบ่เมื่อยแห้งไรจับปลากับอะไรน้ำกับบ่บกขึ้นไปหาในเย็นไรตอนเด็กน้อยเนาะพี่น้องเนาะเพราะสิมีแห้งครับผมแม่นครับไปครับมิตรกระทะโอ้ครับผมพี่น้องสูบปลาว่าสิสูบซะว่าจะมันสิบกโอ้ยสูบใส่เขาให้พี่ซิงครับเนาะว่าจะมันสิบกเลยได้เก็บไข่เอาไข่มาให้แต้วครับผมเอาก็รอไปก่อนไปทอดในร้านครับให้พี่ออมกินไปโรงเรียนครับผมโอ้บรรยากาศก็แรงร้อนเด้อเนาะโอ้ยตา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 ยฝนก็มืดมืดมากนี่จะตกบ่ตกครับผมพี่น้องทุกผู้ท่านส่งคือบ่ผู้นี่เพิ่นสิใจได้บ่แม่แม่ลองเบิ่งแต่ไอ้นี่นี่แม่กระทะโลนอตตัวนี้มันซ้ำกันกับรถเขาแหละนั่นแหละก็ไปเบิ่งตัวตามันมีจักฮู้น็อตนั่นคันเก่าอ่ะถ้ามันมีฮู้สำคัญมันก็ใส่ได้น้อยกว่านี้ก็อาจสิใส่ได้คือกันบ่แน่ครับเนาะพี่น้องเนาะแมนไปครับพี่น้องไปเมื่อยๆเมื่อยแห้งครับผมสูบน้ำใหญ่จะสูบร้ายกับเมื่อยสูบเล่าสื่อมาสูบบอกไงครับผมรอบแรกมันก็จมดินทรายโอ้ยดึงขึ้นกับอะไรครับ
ส่งขึ้นโซซิโตอยู่แล้วเดี๋ยวว่าเฮาเขาไปบานก่อนครับเอาไข่ไปทอดกินดีกว่าเพิ่งแต่สูบน้ำมือนั่นครับนกปากหางลุ่มมากินจนมาเมื่อครับผมบอกขอให้จูบขอให้โคงเฮ้ยขอให้เชื่อหลีกบนเรือครับดับแนวเมื่อขาแข้งครับผมขาแข้งก็ยาขาหอยแต่ก่อนนี่เพิ่นพากันขาหอยเชื่อหลีกเด้อครับผมเห็ดหน้ามองได้มีหอยโอ้ยมีน้ำค้างน้ำค้างครั้งน้อยหนึ่งนี่มันกินเข่าจนละมืดเป็นเวิ้งเป็นเวิ้งแต่สมัยทุกมือนี่หาหอยกินบ่มีครับผมหอยเชอรี่นี่ดับแนวไปเลยครับผมโอ้โหกับพี่แนวแล้วครับเนาะมันก็มีแนวแก่แนวคัดแต่ก่อนก็ว่ายากขาหอยขาปลาตายสารเคมีทุกมือเจอธรรมชาติขาธรรมชาติครับผมหากินหาก่อยกินกับบะหมี่ตามแต่เวลาปัดพ่อหอยเชอรี่อยู่กับเม้นเขารับซื้อกิโลละร้อยหายเขาบะหมี่นี่แหละครับผมพากันเอาขึ้นมากครับเมื่อเช้ายอดกินใส่ทางโตเป็นยังติด